่มีสร้อยระยะอะไรนั้นใช่ไหมค่ะอันเนี้ยครับบ้านหลังเนี้ยอันนี้เป็นห้องครัวของเขาค่ะเป็นนี่เป็นที่เกิดเหตุนะคะผู้ชายคนนี้เขาเดินมาฝั่งอันนี้ค่ะแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็ให้เด็กหญิงผู้เสียหายให้ผู้เสียหายนอนลงตรงนี้ตรงโซฟานี้ใช่ไหมครับค่ะตรงโซฟานี้แล้วก็บอกให้นั่งเพราะแล้วก็มีเด็กเล็กอีกคนหนึ่งอะค่ะน้องชายเขาให้น้องชายเขาไปอยู่ตรงนี้ค่ะไปนั่งเล่นตรงไปนั่งเล่นตรงมุมนี้ค่ะเอาโทรศัพท์อ๋อให้เด็กให้เด็กเล่นนั่งเล่นโทรศัพท์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขามาล่วงละเมิดเด็กค่ะแล้วให้เด็กนั่งตรงนี้แล้วเขาไม่ถอดกางเกงเขากางเกงมีตัวนึงค่ะเขาบอกว่าตามที่เด็กบอกนะคะตามที่เด็กบอกเขาก็เด็กนอนตรงนี้แล้วก็ประมาณเด็กกำลังจะเดินไปแล้วเขาก็บอกเด็กบอกว่าเขาจับมือแล้วก็ให้บอกว่านั่งด้วยอะไรเงี้ยดึงไว้แล้วเขาก็ถอดกางเกงเด็กอะไรเงี้ยครับครับตรงนี้ค่ะครับนี่ชาโนตมาดูดูแบบเว้ยมาทุกชนิดก็มาดูแต่แบบเว้ยก็มากว่าตอนนี้ขออนุญาตเรียนถามกรณีที่มีเคสข่มขืนที่บางพ่าแล้วเห็นว่าคดีนี้เรื่องไม่คืบเนี่ยตกลงทางผู้แม่เป็นแม่พี่สายใช่ไหมครับค่ะลองเล่าเหตุการณ์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเรื่องนี้รู้มานานแล้วค่ะแต่เพิ่งมาจับได้วันที่สองค่ะวันที่สองค่ะที่มาทำหน้าบ้านที่บนโซฟาค่ะที่บนโซฟาเนี่ยครับแล้วเรื่องนี้ตกลงทางตำรวจเขาว่าไงตำรวจบอกว่าจะเรียกมาตรวจแต่เขาไม่ยอมนะคะไม่ยอมไปไม่ยอมแต่มาขอเคลียร์กับฝ่ายหนูค่ะตอนนี้ไม่ยอมใช่ไหมครับใช่ไม่ยอมนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับปุ๊บเราไม่ยอมเคลียร์เขาขอวันที่4เขาน่าจะบอกคุณทางตำรวจไปว่าขอเคลียร์กับทางเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะวันที่5พอมาวันที่5ปุ๊บเราเขาก็ยอมรับมาว่ามาขอเคลียร์ว่าให้ประมาณแสนนึงแล้วก็ขอเคลียร์จบอะไรอย่างนี้ได้ไหมแล้วทางเราก็บอกว่าไม่ขอเคลียร์ไม่ขออะไรทั้งนั้นเราก็โทรบอกตำรวจว่าไม่ขอเคลียร์ไม่ขออะไรทั้งนั้นเงินสักบาทเราก็ไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเงินสักบาทเราก็ไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางตำรวจก็ได้รับผู้ใหญ่บ้านก็ไปขอที่ไปคุยกันกับตำรวจที่ข้างล่างอะค่ะแล้วก็คุยกันว่าขอเคลียร์ถึง6โมงนะอะไรเงี้ยค่ะพวกหนูก็รอถึง6โมงแล้วก็โทรถามตำรวจอีกทีนึงว่าเคลียร์วันนี้ที่หนูโทรบอกว่าไม่ขอเคลียร์นี่ตัดจบอะไรนี่หนูยังไม่เห็นรถคันไหนมารับหรือมาจับคนคนกระทำผิดคนที่ข่มขืนเด็กอะค่ะคนนี้แล้วก็